เริ่มต้นความจิ้นจากซีรีส์เรื่องดังอย่างรุ่นพี่ The Series ของค่าย GMM TV ถึงแม้จะเป็นคู่รองแต่เคมีของทั้งคู่ก็เข้ากันมากๆจนเกิดเป็นกระแสแฮชแท็กบิ๊กโรมทำเอาคนดูรอชมความจิ้นของคู่นี้จนแซงคู่พระนางไปเลยแถมชีวิตจริงสองคนนี้ยังสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆนอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกน่ารักน่ารักที่การคอยเรียกออฟว่าปับปีอีกด้วยโดยให้เหตุผลว่าที่เรียกแบบนี้เพราะเคารพเหมือนพ่อจึงไม่แปลกที่จะเห็นการอ้อนปับปีอยู่บ่อยๆนอกจากความฮอตที่ไทยแล้วสาวๆทางจีนก็กีสลบกับความมุ้งมิ้งของสองคนนี้จนทั้งคู่โกอินเตอร์ต้องบินไปจัดมีตติ้งเอาใจแฟนๆชาวจีนอีกด้วยค่ะคู่จิ้นพีระยาที่ทำเอาสนามบินจีนเกือบแตกจนต้องมีกาดเกือบร้อยคนมาคุมสำหรับความจิ้นของคู่นี้ที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสิงโตคิสแห่งโซตัสเดอะซีรีส์พีวักตัวร้ายกันนายปีหนึ่งอย่างแน่นอนไม่ว่าจะไปห้างไหนแฟนคลับก็จะคอยมาเชียร์อย่างถล่มทลายเสมอเพราะความจิ้นความฟินจากบทบาทของพี่อาทิตย์กับก้องภพนั้นทั้งกอดทั้งจูบโอ้ยฟินจิกหมอนไปเลยค่ะแถมตอนนี้ซีรีส์ยังมีภาค2มาเพิ่มพลังความฟินของคู่นี้ไปอีกต้องยอมทั้งคู่จริงๆค่ะคู่จิ้นต่างไซส์ถึงแม้จะมาทีหลังแต่ความดังไม่น้อยหน้าใครเลยจริงๆเพราะตั้งแต่ซีรีส์เดือนเกี้ยวเดือนออนแอร์ไปแฮชแท็กก็อดปาร์ตก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์จนตอนนี้เป็นคู่จิ้นห้างแตกเพราะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับบ้านเดี่ยวหรือแฟนคลับบ้านคู่ก็ต่างหลั่งไหลมาเชียร์สองหนุ่มกันทั้งนั้นนอกจากแฟนคลับไทยแล้วก็ยังมีแฟนคลับทางจีนที่คอยทุ่มไม่อั้นซัพพอร์ตทั้งคู่อยู่เสมอค่ะเปรียบเสมือนคู่จิ้นในตำนานที่เป็นจุดแรกเริ่มของวงการซีรีส์ชายรักชายสำหรับปุ่นโนจากซีรีส์ Love Sick เพราะทั้งกัปตันและไวท์ทำเอาสาววายกีดคอแทบแตกกับความจิ้นจิกหมอนจนมือหงิกแถมทั้งคู่ยังดังไกลถึงประเทศจีนกวาดรางวัลคู่จิ้นแห่งปีมาอีกเพียบถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองคนจะแยกกันแล้วแต่แฟนๆก็หวังให้ทั้งคู่กลับมาโคจรมีงานแสดงคู่กันอีกค่ะนี่ถึงแม้ว่านิวจะเคยรับบทคู่วายจนจิ้นกับเตตะวันมาก่อนแต่เรื่องนี้ทำเอาความจิ้นในคู่ชายรักชายมาแรงแซงโค้งสำหรับ Water Boy The Series โดยนิวประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มน้องใหม่อย่างเอิร์ธที่เขาคู่กันได้ดีๆเล่นจริงจูบจริงฟินจริงทอดจริงจนทำเอาบรรดาสาววายกีสลบกลายเป็นคู่จิ้นมาแรงแถมยังประสบความสำเร็จบินไปจัดมีตติ้งคู่กันที่กวางโจวอีกด้วยค่ะ